าติดเลือกตั้ง66จากมีการประกาศแคนดิเดต2รายชื่อไปแล้วเนี่ยยิ่งตอกย้ำความมั่นใจให้กับทางพรรครวมไทยสร้างชาติแน่นอนครับมั่นใจตั้งแต่มางานนี้แล้วครับตอนนี้เรามีแคนดิเดตนายก2ท่านท่านพลเอกประยุทธ์แล้วก็คุณพีรพันธ์วันนี้มีทั้งผู้นำคือแคนดิเดตนายกมีทีมเศรษฐกิจมีทีมนโยบายมีผู้สมัครครบ400คน400เขตทั่วประเทศไทยพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมเกิน 100% ครับอย่างที่บอกว่าภารกิจใหญ่ของพรรคกลุ่มไทยสร้างชาติเนี่ยคือการสร้างพรรคให้เป็นสถาบันการเมืองที่เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็ประเทศชาติเรามีผู้นำที่พิสูจน์ฝีมือตัวเองมาแล้วนะครับมีความตั้งใจมีความหนักแน่นมีความมั่นคงแล้วก็มีผลงานทำงานกอบกู้ประเทศสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศไทยเรามีทีมเศรษฐกิจที่พิสูจน์ฝีมือตัวเองมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับเป็นทีมที่คืองานนโยบายด้านเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องการใช้เงินอย่างเดียวแต่ต้องบริหารระบบเศรษฐกิจกลไกทุกอย่างรวมไปถึงองค์กรภาคเอกชนต่างๆสร้างความมั่นคงให้กับประเทศเก็บเกี่ยวเอาโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ๆแต่ที่สำคัญที่สุดคือการสร้างรายได้คือการหาเงินเข้ามาสู่ประเทศนะครับเรามีทีมมืออาชีพท่านรองสุพัฒนพงศ์หม่อมหลวงชโยทิศหม่อมหลวงชโยทิศเนี่ยเป็นผู้แทนการค้าไทยเป็นคนที่มีประสบการณ์การดึงนักลงทุนรายใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับนอกจากนั้นยังมีทีมเศรษฐกิจรุ่นใหม่นะครับจะเป็นคุณวินคุณวิทย์คุณอะไรคุณชวินคุณวิทย์แล้วก็คุณวินนะครับทั้ง3ท่านแล้วก็ยังมีทีมที่ปรึกษาด้านพัฒนาสุขภาพชีวิตคุณหมอเหรียญทองด้านแรงงานท่านรัฐมนตรีสุชาติด้านเกษตรปศุสัตว์ท่านรัฐมนตรีอนุชาท่านพัฒนาคุณพัฒนาสังคมรัฐมนตรีจุติมีครบหมดเลยครับพร้อมแล้วครับที่จะทำงานให้กับประเทศชาติบ้านเมืองแปดนโยบายที่มีการเปิดเผยที่ติดเป็นแบ็คดอกเนี่ยยังมีอีกนะคะที่จะมามั่นใจในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยค่ะมีอีกเยอะครับแต่ว่าเราถือว่านโยบายที่ประกาศออกไปเนี่ยเป็นแฟลกชิปเป็นเรือธงนะครับโดยเฉพาะนโยบายที่ถือเป็นการสานต่อจากผลงานสำเร็จของลุงตู่เช่นบัตรสวัสดิการตอนนี้เป็นสวัสดิการ plus ลุงตู่บอกแล้วเราทำแล้วทำอยู่ทำต่อ plus ก็เหมือนบัตรสวัสดิการ plus นะฮะจากเดิมได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ตอนนี้ปรับเป็นพันบาทแถมสิทธิ์ในการเบิกในกรณีฉุกเฉินด้วยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับโครงการต่างๆเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการปูพื้นสวัสดิการเพื่อสร้างความเท่าเทียมในสังคมนะครับแต่อย่างที่บอกภารกิจหลักมันไม่ใช่แค่เรื่องการใช้เงินแต่เรื่องการหาเงินการสร้างโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศด้วยครับยุทธศาสตร์หลังจากนี้เราวางไว้ยังไงเป็นดาวกระจายแล้วก็ช่วงโค้งสุดท้ายเราจะมีเวทีใหญ่ที่ไหนเพื่อที่จะทำให้มันบูมไปเลยก่อนที่จะ14พฤษภาคมคือสำหรับวันนี้ผู้สมัครรวมไทยสร้างชาติทุกคนเนี่ยผมซักซ้อมแล้วก็คุยกับทุกคนนะครับงานสำคัญคือขยันเดินหาเสียงขยันเดินไปพบสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเพราะผมเชื่อว่าไอ้มนุษย์สัมผัสตรงนี้เป็นเรื่องจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญระหว่างตัวผู้แทนที่อาสามาเป็นส.ส.ในพื้นที่ก็บอกทุกคนว่าจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยขยันเดินหาเสียงส่วนเรื่องกลยุทธ์ต่างๆเรื่องการหาเสียงผ่านระบบออนไลน์จัดเวทีปราศัยเนี่ยทีมงานของพรรคได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วนะครับมีคิวตลอดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันหย่อนบัตรก็ขอให้รอติดตามต่อไปแล้วกันครับ14